Liceo. ของกล้องถ่ายภาพนะครับของเจ้าตัว Honor ตัวนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับเขามีกล้องมีเลนส์มาถึง3ตัวแบบนี้เนี่ยเขายังมีคุณสมบัติที่เป็น AI ครับซึ่งเจ้าตัว AI เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆเช่นในเรื่องของการส่องไปที่อาหารของคุณนะครับ AI ตัวนี้ไม่ใช่แค่บอกวัตถุว่ามันเป็นวัตถุอะไรเพื่อใช้ในการปรับตั้งเซตติ้งสีอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารจานนี้เนี่ยมีแคลอรี่จำนวนเท่าไหร่ผัดกะเพราจานนี้แคลอรี่เท่าไหร่ได้ด้วย wow. นี่เห็นไหมสุดยอดในขณะเดียวกันตัวนี้ก็ยังสามารถจำแนกวัตถุนะครับเพื่อที่จะโชว์ขึ้นมาว่ามันสามารถพาคุณไปที่ร้านค้าออนไลน์เพื่อจะไปซื้อสินค้าที่ร้านนั้นในรุ่นนั้นหรือรุ่นใกล้เคียงได้อย่างไรมันฉลาดขนาดนั้นเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวแปลภาษาครับเสมือนกับตัว Google Translation ซึ่งเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็แค่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องมันสามารถที่จะแปลภาษาหรือคำคำนั้นนะครับให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายและเราก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับ Google Translation ที่เป็นภาพถ่ายเลยทีเดียว What? นอกจากนั้นอันสุดท้ายก็มีเรื่องของการจำแนกวัตถุซึ่งอันนี้เราก็พูดไปตอนต้นแล้วว่ามันสามารถถ่ายภาพและสามารถจำแนกว่าอันนี้ภาพดอกไม้ภาพวิวทิวทัศน์ภาพกลางคืนหรือแม้กระทั่งภาพคนครับแล้วมันก็สามารถทำ AI ให้มันปรับแต่งภาพนั้นให้มีคุณลักษณะตามที่เราต้องการได้ด้วยสุดยอดมากๆอันนี้เก่งมากมาพูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างครับมาดูตัวดีไซน์ตัวเครื่องถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีเข้ามาจำหน่ายเพียงแค่2สีนะครับและวันนี้ในงานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นสีสวยแบบนี้เห็นไหมจะเป็นน้ำเงินรูปๆแบบนี้น้ำเงินแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีชมพูม่วงๆเข้มๆนะฮะจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีนี้แล้วก็จะมีสีหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าในวันงานเนี่ยมีโชว์แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะอันนี้บอกไว้ก่อน มาดูในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยฟีลลิ่งในการจับถือเนี่ยHonor ยังคงทำดีไซน์ตัวเครื่องได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือมันจับถือแล้วมันรู้สึกว่ามันเพียวบางในส่วนของตัวด้านข้างตัวเครื่องก็จะเห็นหลักๆเลยนี่ในด้านข้างตัวเครื่องเห็นไหมมองเห็นไหมอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็มี power นะครับ switch on off แล้วก็มีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มนั่นเองอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้วในขณะเดียวกันตัวที่ใส่ซิมจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องแบบนี้ตัวที่ใส่ซิมนะจะอยู่ด้านบนตัวเครื่องก็จะมีรูให้จิ้มเอาซิมออกนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆจะเข้ามาอัดกระจุกอยู่ตรงกล้องหน้า wow. ตรงนี้นะครับมาดูในฝั่งนี้บ้างฝั่งด้านข้างที่อยู่ทางด้านซ้ายของมือของเราเนี่ยนะด้านซ้ายมือจะไม่เห็นว่ามันไม่มีที่ใส่อะไรอีกเลย huh? นะครับอันนี้จะไม่มีเลยส่วนด้านล่างนั้นจะเห็นว่ามีแจ็ค 3.5 มานะครับนี่ปกติเลยนะฮะไม่ต้องไปใช้หางหูไม่ต้องไปใช้ตัวอะแดปเตอร์ต่อพ่วงใช้งานได้เลย wow. แล้วก็มีตัวที่ชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB ครับไม่ใช่ Type C นะไมโคร USB แล้วก็จะมีรูไมโครโฟนเล็กๆตรงนี้1รูอีกฝั่งนึงที่มีหลายๆรู 4-5 รูอันนี้คือตัวรูที่เป็นรูของลำโพงครับก็อันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีเลนอยู่แล้ว3ตัวที่เราบอกไปแล้วในตอนต้นนะสะท้อนแสงมีเลนอยู่แล้ว3ตัวนะครับแล้วก็มีไฟแฟลช LED นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสแกนลายนิ้วมือนะฮะซึ่งก็ออกมาสวยงามนุ่มนวลมากๆอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องประมาณนี้นะครับซึ่งเครื่องค่อนข้างเบานะฮะอยู่ประมาณ162กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่หนักนะขีดนิดๆมาพูดถึงความจุของตัวแบตของตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องเนี่ยเห็นเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้แบตมาถึง 3,400 มิลลิแอมเหลือเฟือฮะก็เรียกว่าใช้งานได้สบายๆทั้งวันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องการชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นการชาร์จไฟแบบชาร์จเร็วนะฮะซึ่งก็จะสามารถใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ150นาทีนะครับก็ตีสัก2ชั่วโมงครึ่งในการชาร์จไฟเพราะเป็นเห็นไหมไมโคร
USB นะฮะก็จะไม่ได้ชาร์จเร็วเวอร์มากนะฮะจะไม่เหมือนพวก Type-C ที่มันจะเร็วมากกว่าปกติแล้วก็จะมีบล็อกแฟลชชาร์จอะไรพวกนี้ด้วยพอพูดถึงตัวเซ็นเซอร์ของเจ้าตัว Honor 20 Lite นะครับ Honor 20 Lite เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด4หลักนะฮะหลักที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสแกนลายนิ้วมือเห็นไหมปึ๊บสแกนลายนิ้วมืออันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับแสงสว่างอัตโนมัติครับซึ่งแสงสว่างของเขาเนี่ยสามารถปรับตามแอมเบียนได้นะให้แอมเบียนของมันเนี่ยเพิ่มหรือลดเห็นไหมเนี่ยเพิ่มหรือลดเห็นไหมเห็นภาพไหมปึ๊บสว่างกับมืดเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงสว่างกับมืดเห็นไหมฮะเพิ่มกับลดแล้วก็สามารถให้มันเป็นออโต้ได้ซึ่งตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับนะครับอีกหนึ่งสิ่งก็คือการที่ใช้เข็มทีดิจิตอลนะครับหรือว่าเป็นดิจิตอลคอมแพสก็สามารถให้มันจับหรือว่าวิเคราะห์ GPS เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการจับเคลื่อนไหวของร่างกายครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยเวลาจับถือเนี่ยมันจะสามารถวิเคราะห์โรเตทออโต้โรเตทเนี่ยเหมือนกับไจโรเซนเซอร์เนี่ยได้อยู่แล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวรุ่นนี้นะก็คงเป็นเรื่องของตัวที่เป็นเรื่อง GPS นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระบบนำร่องแล้วก็ระบบไจโรระบบ GPS ต่างๆค่อนข้างที่จะดีและสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในบางครั้งเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ที่มันอับสัญญาณหรือว่าในอาคารหรือว่าใต้ทางด่วนเนี่ยตัวนี้ก็ยังหาสัญญาณ GPS ได้ดีไม่ loss connection ง่ายๆอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นจุดแข็งของเขาแล้วกันคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวเครื่องของ Honor 20 Lite นะครับซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่13ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับโดยที่คุณสามารถซื้อได้ที่ทางช่องทางที่เป็นออนไลน์สโตร์นะครับหรือช็อปต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังสามารถสั่งซื้อทางพวก Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central นะครับแต่จุดไฮไลท์เนี่ยมันก็คือถ้าคุณซื้อในช่วง13ถึง20พฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะได้ของแถมด้วยกันถึง3อย่างครับจากทางHonor 1 นะครับก็คือหูฟังที่เป็นบลูทูธเอียร์โฟนของทาง Honor นะครับราคา 1,290 บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณยังได้รับประกันหรือการันตีนะครับสูงถึง18เดือนครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณยังได้รับ Honor Point นะครับอีก100แต้มด้วยกันซึ่ง Honor Point เนี่ยคุณสามารถเอาไปแลกวอลเปเปอร์หรือธีมแบบลิขสิทธิ์นะครับซึ่งปกติจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถเอา Point ตัวนี้ไปแลกธีมเก๋ๆไม่เหมือนใครของคุณได้ในโซของเขาได้เลยถือว่าคุ้มมากๆและถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงวันที่ผมบอกนะครับ 13-20 พฤษภาคมกับเว็บออนไลน์ชื่อดังอย่าง JD Central เนี่ยคุณจะได้ของแถมพิเศษอีก2อย่างด้วยนี่อันที่1ริงโมน่ารักสิอยากได้ใช่ปะล่ะอันนี้ของ JD Central นะครับเขาจะมีสำหรับคนที่จองคนแรกๆนะครับในไม่แน่ใจนะว่ากี่ร้อยคนแต่ว่าใครที่มาก่อนได้ก่อนนะฮะและทั้งหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาพรีเมียมจาก JD Central นอกจากนั้นนะครับ JD Central ใจดีครับให้ทุกคนเลยนะครับที่จองในช่วง 13-20 พฤษภาคมนี้กับกระเป๋า Under Armour นะครับซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนมชื่อดังคุ้มค่ามากๆซื้อโทรศัพท์แล้วได้ของแถมเยอะขนาดนี้รีบจับจองด่วนเลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรากับโทรศัพท์มือถือ Honor 20 Lite นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดของเราที่เราจะพาทุกคนนะครับไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆโทรศัพท์มือถือใหม่ๆกล้องถ่ายภาพใหม่ๆนะครับและผมวรชัยดุษฎีจะพาทุกคนไปเรียนรู้ไปดูอุปกรณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้นะครับเราชายเปอร์พิกเซลต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมเข้าไปดูรีวิวเด็ดๆในเว็บไซต์ของพวกเราด้วยนะครับนี่ hyperpixel.online สำหรับวันนี้ผมวรชัยดุษฎีขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ามี3เล่นด้วยสุดยอดบ๊ายบาย Hyper Pixel บ๊ายบายครับ Hyper Pixel